เป็นประจำทุกปีนะคะที่ร้านพุทธมณฑลแห่งนี้ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีนี้นะคะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะผู้ที่รักการทำบุญนะคะไม่ควรพลาดกับกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2561ซึ่งในปีนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้รองรับอย่างมากมายค่ะอาทิการไหว้พระทำบุญฟังเทศเวียนเทียนรอบองค์พระประธานใหญ่ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างพาครอบครัวและบุตรหลานนะคะเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และห่วงแหนพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตและให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะขณะที่กลุ่มจิตอาสานะคะต่างให้ความสนใจเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยค่ะบริษัท CPO มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้คนทำความดีแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างในวันนี้บริษัท CPO ก็มีชมรมต่างๆในบริษัทมากมายหลายชมรมก็เรามาร่วมกันทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจัดงานชื่อว่าปั่นปันบุญปั่นก็คือชมรมเพื่อนรักจักรยานได้นำจักรยานมาปั่นรอบพุทธมณฑลก็มีสมาชิกมาปั่นกันจำนวนมากปันก็คือชมรมจิตสาธารณะมาสอนให้คนรู้จักแบ่งปันอะไรเพื่อสังคมเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ชมรมพุทธปัญญาชมรมก็มาช่วยในเรื่องของการทำให้คนร่วมกันทำบุญทำความดีเพื่อสังคมซึ่งร่วมกัน3ชมรมนี้เป็นนโยบายที่สอดคล้องกันทำให้นโยบายของบริษัทที่จะเน้นนั่งให้คนทำความดีและมีจิตสาธารณะครับทั้งนี้ในวันมาฆบูชานะคะได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะที่พระอรหันต์สาวกทั้ง 1,250 รูปค่ะได้มาประชุมพร้อมเพียงกันอย่างมิได้นัดหมายในวันนี้เองค่ะซึ่งพระพุทธองค์นะคะได้แสดงโอวาทพระปาติโมกถือได้ว่าเป็นหลักคำสอนและเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมทำบุญใหญ่เริ่มต้นปีด้วยจิตใจอันผ่องใสในวันมาฆบูชานี้ค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะจะจัดถึงในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะและนี่นะคะคือบรรยากาศทั้งหมดที่พุทธมณฑลค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ